Women's March มีการมาร่วมของคนจากหลากหลายองค์กรคล้ายๆกับเครือข่ายเดินมิตรภาพของเราค่ะคือองค์กรภาคประชาสังคมคนธรรมดาทั่วไปลูกหลานผู้อพยพทุกคนที่เขาได้รับผลกระทบจากทรัมป์เนี่ยเขาก็มารวมตัวกันในการเดินขบวนครั้งนี้นะคะและหนึ่งในนั้นนะคะมีคนไทยนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญจันทร์โพบริสุทธิ์ซึ่งเป็นอาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียฟูลเลอร์ตันนะคะไปร่วมด้วยและอาจารย์ก็ไปสังเกตการได้ไปคุยกับคนที่อยู่ในขบวน Women's March ในปีนี้นะคะอาจารย์เนี่ยบอกเลยว่าการเดินขบวน Women's March ปีนี้มันต่างจากปีที่แล้วปีที่แล้วเนี่ยมันคือการรวมพลังกันของคนเกลียดทรัมป์เท่านั้นจริงๆแต่ว่าในปีนี้เนี่ยมันมีวาระของการรณรงค์ให้ผู้หญิงไปเลือกตั้งปี2018นะคะก็คือที่เราพูดถึงเมื่อสักครู่นี้นะคะทั้งตัวของสภาสูงสภาล่างแล้วก็เลือกตั้งท้องถิ่นแล้วก็รณรงค์ให้ผู้หญิงไปลงสมัครรับเลือกตั้งมากขึ้นและที่สาเหตุที่ Women's March เฟื่องฟูมากแล้วก็กลายเป็นขบวนการนำในการประท้วงต่อต้านทรัมป์เนี่ยเป็นเพราะว่าปีที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าพลังเฟมินิสต์ถูกกระตุ้นเยอะทั้งเรื่องของ Me Too ใช่ไหมคะเรื่องกระแสการคุกคามทางเพศอะไรต่างๆแต่ว่าอาจารย์ยืนยันนะคะว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของผู้หญิงแต่ว่าเป็นการแสดงให้โลกเห็นว่าสังคมนี้คือสังคมของความหลากหลายไม่สามารถถูกแช่แข็งอยู่กับที่แบบที่ทรัมป์ต้องการให้เป็นได้เราไปฟังเสียงของอาจารย์เพ็ญจันทร์ค่ะกลุ่มที่มาร่วมแสดงออกนะคะร่วมกับ Women's March เนี่ยจริงๆแล้วเป็นกลุ่มคนที่หลากหลายมากๆนะคะไม่ใช่ผู้หญิงอย่างเดียวมีทั้งผู้ชายมีทั้งคนข้ามเพศคนที่เป็นคนชายขอบนะคะคนผิวสีรวมทั้งคนที่เป็นคนที่เรียกว่าเป็นผู้อพยพนะคะหรือเรียกว่าดาก้าก็คือเป็นเด็กที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยพามาด้วยนะคะช่วงที่หลบหนีเข้าเมืองมานะฮะทีนี้กลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยมารวมตัวกันแล้วก็แสดงออกนะคะว่าเขาไม่เห็นด้วยนะคะกับสิ่งที่ผู้นำของประเทศเขาพูดนะคะแล้วก็การที่เข้ามารวมตัวกันเนี่ยเขาต้องการจะสื่อนะคะว่าเขาอยากที่จะต่อสู้เพื่อความเท่าเทียมกันนะคะของคนที่แตกต่างหลากหลายที่อยู่ในสังคมอเมริกันนี้นะคะซึ่งเขาก็ต้องการจะแสดงออกนะคะถึงประเทศสหรัฐอเมริกาที่พวกเขาอยากเห็นหรืออยากอยู่นะคะคือสังคมที่หลากหลายและให้โอกาสมันเป็นการสร้างเรียกว่าปรากฏการณ์นะคะที่บ่งบอกถึงความหลากหลายนะคะว่าโลกนี้มันเปลี่ยนไปแล้วนะคะมันไม่ใช่โลกที่เป็นของคนชนนำกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งเท่านั้นนะคะแล้วก็ประชาชนที่ออกมารวมตัวกันวันนี้เนี่ยก็อยากที่จะให้ประเทศของเขาเนี่ยมีนโยบายนะคะที่ลดความมีอคติไม่ได้พูดว่าไม่มีเลยนะคะต้องเรียกว่าลดความมีอคติต่อคนต่างชาติหรือว่าคนที่มีความหลากหลายให้มันน้อยลงไปอีกนะคะซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่เป็นกระแสของโลกหรือว่ากระแสของเมืองนะคะที่มันเป็นไปในลักษณะนี้นะคะและการที่จะไปหยุดนะคะให้สังคมมันอยู่นิ่งอยู่ในลักษณะที่เป็นแบบเดียวมีรูปแบบเดียวมีความบริสุทธิ์นะคะกับคนเชื้อชาติเดียวเนี่ยมันเป็นค่านิยมในแบบเก่านะคะดิฉันได้คุยกับอาจารย์ด้วยนะคะอาจารย์บอกว่าได้ไปสัมภาษณ์เด็กที่มาร่วมขบวน Women's March ในครั้งนี้เด็กถามเด็กว่าแบบมาทำไมเด็กบอกว่าฉันก็แบบมาเพื่ออนาคตของฉันนะฉันไม่อยากเห็นแบบความไม่แฟร์ที่เกิดขึ้นฉันไม่อยากให้เพื่อนของฉันต้องแบบได้ค่าแรงไม่เท่าฉันคือเรื่องความเท่าเทียมทั้งเพศทั้งเชื้อชาติอะไรอย่างเงี้ยนี่คือสิ่งที่คนอเมริกันรู้สึกแบบนี้จริงๆคือแม้แต่เด็กคนรุ่นใหม่ก็เป็นคุณูปการของทรัมป์ที่ทำให้คนรุ่นใหม่ในสหรัฐเนี่ยซึ่งเคยเป็นกลุ่มที่อิกนอการเมืองมากๆเนี่ยกลับมาตื่นตัวมากขึ้นว่าเฮ้ยฉันต้องทำอะไรบางอย่างแล้วเพื่อที่แบบจะได้ไม่อยู่ในประเทศที่มันแย่ลงไปกว่านี้มันน่าสนใจเหมือนกันว่าคือเวลาแขกเจอข่าวอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะย้อนกลับมาเมืองไทยคือเด็กที่อาจารย์ไปคุยเนี่ยคือเด็กลูกผู้ที่หลบหนีเข้าเมืองอ่ะพูดง่ายแล้วก็มีคนข่าวด้วยนะคะค่ะก็คือของเราเนี่ยสิทธิของคนไทยเราเจ้าของประเทศเนี่ยก็ว่าน้อยแล้วถ้าหากว่าจะมีมาร์ชเกิดขึ้นถ้าเกิดมีแรงงานไทยใหญ่พม่าลาวกัมพูชามาเดินด้วยเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นในแต่ละก้าวที่เดินรัฐบาลไทยยังบอกอยู่เลยนะคะว่าขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยคนที่ได้รับผลกระทบก็ค
คนที่ได้รับผลดีจะมีแต่พวกแรงงานต่างด้าวเท่านั้นเพราะฉะนั้นในขณะที่เราด่าทรัมป์เนี่ยเรามีอะไรเป็น reference อยู่ก่อนนะคะจริงๆมันมีงานวิจัยออกมาเหมือนกันนะฮะว่าความคิดทางการเมืองของคนเนี่ยมันก็จะเริ่มเซตตัวในตอนประมาณนี้แหละฮะ11ถึง13ปีประมาณเนี้ยถ้าสมมติตอนนั้นรัฐบาลไหนที่ทำผลงานได้ดีหรือทำผลงานได้ไม่ดีเนี่ยก็จะมีผลต่อเมื่อเด็กเขามีวัยที่ถึงการเลือกตั้งเนี่ยเขาก็จะสามารถเลือกตามความคิดของที่เขาเซตมาตอนนั้นนะฮะดังนั้นคือตอนเด็กๆตอนนี้ที่มีอายุประมาณ11ถึง13ปีประมาณเนี้ยนะฮะที่เห็นว่ารัฐบาลทรัมป์อาจจะย่ำแย่อยู่แบบนี้ในอนาคตก็เป็นไปได้ว่าอีกสัก5ปี7ปีเนี่ยเราจะหวังให้เขาเลือกเดโมแครตก็เป็นไปได้เหมือนกันเช่นเดียวกับในประเทศไทยหรือเปล่าค่ะแต่เราต้องรอถึงอีก7ปีเลยเหรอคะคือเราคิดว่าเราจะได้ทรัมป์2สมัยใช่มั้ยคะซึ่งจริงๆแล้วนักวิเคราะห์ด้านการเมืองเนี่ยก็มองตรงกันนะว่าจะเป็นทั้งสองสมัยอ้าวดิฉันก็จะไม่แปลกใจค่ะก็เป็นไปได้เพราะว่าเศรษฐกิจดีมากไงคือมันเป็นเทิร์นของเศรษฐกิจที่ทรัมป์โชคดีไงว่ามันฟื้นตัวพอดีเพราะมันครบ10ปีละแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสแล้วเขาก็จะบอกว่าเห็นไหมฉันท้ายสุดฉันก็ทำให้อเมริกากลับมายิ่งใหญ่ได้อีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะคงต้องติดตามการเมืองอเมริกันต่อไปนะคะแต่ว่าอาจารย์ไม่ได้พูดแค่เรื่องของความหลากหลายแต่ว่ามีประเด็นนึงซึ่งอาจารย์บอกว่าเปลี่ยนไปมากที่สุดใน1ปีที่สหรัฐอยู่ภายใต้การบริหารการปกครองของทรัมป์ก็คือเรื่องสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเรามองว่าสิทธิเสรีภาพในการแสดงความเห็นในสหรัฐก็นี่ฟรีขนาดนี้คนเป็นแสนเป็นล้านออกมาต้านรัฐบาลแล้วข้อความแต่ละอย่างที่เขาชูกันเนี่ยแรงมากนะคะเกือบจะเข้าขั้นเฮสปีชแล้วด้วยซ้ำเนี่ยนะทำได้ขนาดนี้แต่ว่าก็ยังมีปัญหาเรื่องของสิทธิเสรีภาพในการแสดงความเห็นรวมถึงเรื่องของสื่อกับทรัมป์แล้วก็คนอเมริกันอยู่เหมือนกันนะคะ